หลายคนจะบ่นในเรื่องของพื้นที่ด้านหลังของ CHR ที่รู้สึกว่าคับแคบเหลือเกินและรวมไปถึง Toyota Altis ที่ให้สมรรถนะที่ดีแต่กลับไม่สามารถรองรับทุกสภาพถนนได้แน่นอนครับว่าการหาจุดตรงกลางนั้นเป็นเรื่องยากแต่ในที่สุดครับ Toyota ได้หาจุดตรงกลางตรงนี้ได้แล้วกับ CSUV ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกและประเทศไทยคือประเทศแรกผมกำลังพูดถึง Toyota Corolla Cross ที่อยู่ข้างๆผมนี้ครับและนี่คือการพาชมรอบคันพร้อมทั้งลองขับแบบสั้นนะครับถือว่าเป็นรถ CSUV ที่มาอุดช่องว่างสำหรับคนที่อยากได้รถอเนกประสงค์แต่ต้องการสมรรถนะการขับขี่แบบที่ TNGA ให้ดังเช่น CHR หรือแม้กระทั่ง Corolla Altis แน่นอนครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยคู่แข่งโดยตรงของเขาก็คือ Mazda CX-30 และรวมไปถึง Subaru XV ในเรื่องของราคานะครับของเจ้า Corolla Cross เนี่ยเขาตั้งต้นไว้อยู่ที่ 989,000 บาทไปจนถึง 1,199,000 บาทแต่นับตั้งแต่ช่วงนี้นะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนในรุ่น 1.8 Sport ซึ่งเป็นรุ่นเบนซินปกติเนี่ยจะได้ราคาพิเศษนั่นก็คือ 959,000 บาทสำหรับดีไซน์ภายนอกของ Corolla Cross เนี่ยถ้าจะว่ากันนะครับด้านหน้าก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Toyota RAV4 นะครับเริ่มจากกระจังหน้าเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกับ Sienta ในเวอร์ชันญี่ปุ่นตัวบานเกล็ดตรงเนี้ยนะครับคือให้ความรู้สึกว่าไม่ได้ดูโล้นๆแล้วก็ไม่ได้ดูแบบหรูเกินไปมันยังมีความดุดันอยู่มันคือความดุดันแบบรถอเนกประสงค์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดจะเป็นโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะครับในรุ่นท็อปนะครับก็คือไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้จะมีกล้องรอบคันจะมีกล้องตรงนี้มาให้ด้วยนะครับจะว่าไปแล้วกระจังหน้าจะมีความคล้ายคลึงกับการบึนปากของใครสักคนนึงนะครับหรือว่าอย่างนี้โอเคเราจะไม่ทำหน้าทุเรศทุเรศอย่างนั้นต่อครับไฟหน้านะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็มี Daytime Running Light แล้วก็มี Light Guiding ด้วยนะครับตรงเนี้ยจะมีเป็นสีฟ้านะฮะซึ่งทรงมันจะคล้ายๆกับ CHR แต่นี่คือมันจะยืดขึ้นมายาวกว่า CHR เลยตัวไฟดันหมอกจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่แปลกหน่อยแต่ก็ถามว่าเข้ากันไหมก็โอเคก็เข้ากันอยู่นะครับล้อลอยตัวนี้นะครับในรุ่นที่เป็นไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัว Hybrid Premium นะครับ Hybrid Premium เนี่ยจะได้ล้อโอ้โหขนาด18นิ้วนะครับสวมยาง 225/50 R18 นะครับตัวนี้เป็นของ Michelin Primacy มีแบช Hybrid นะครับซึ่งโอเคมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันคือ Hybrid นะครับกระจกมองข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเนี่ยมาดูลองมาดูด้านข้างเนี่ยคือด้านข้างของ Corolla Cross เนี่ยมันจะมีเค้าเรียกว่าจะมีการตกแต่งแบบตัดสลับคือตรงขอบเนี่ยฮะกาบด้านข้างเนี่ยอันนี้คิ้วขอบล้อไปจนถึงกาบด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับยาวไปเลยด้านหลังนะฮะแล้วก็ยังมีตัวโครเมียมซึ่งตัวเนี้ยเสาซีเนี่ยโครเมียมตรงเนี้ยที่มันจะเชื่อมกันเนี่ยจะสลักคำว่า Corolla Cross ให้มันดูมีลูกเล่นนะครับทีนี้พอมาดูด้านท้ายนะครับก็ไฟท้ายเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับ Corolla Altis บวกกับตัวดีไซน์บ้านท้ายเนี่ยคล้ายกับ Lexus RX รุ่นที่แล้วเลยนะครับก็ลองสังเกตดูนะฮะอ่ะให้ดูเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นภาพให้คล้ายกันมากนะครับใน Corolla Cross เนี่ยถ้าเป็นรุ่น Hybrid Premium แล้วก็ Hybrid Premium Safety จะมีระบบ Kick Sensor ซึ่งวิธีการนะครับก็คือเพียงแค่คุณพกกุญแจนะครับติดไว้กับตัวแล้วคุณก็ยื่นเท้าคือต้องอยู่ตรงกลางรถนะยื่นเท้าอย่างเงี้ยเนี่ยฮะฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติแต่ก็จะค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราถือของหรืออะไรพวกนี้ถ้าเปิดเร็วบางทีเราก็ไม่ทันตั้งตัวหรือบางทีเราไม่ทันได้หลบนะครับแล้วพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับคือเนี่ยเขามีการพับเบาะไว้เฉยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตำแหน่งปกติเนี่ยพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะสามารถบรรจุของได้ประมาณ489ลิตรคือเทียบเท่ากับกระเป๋าเดินทาง2ใบนะครับหรือ3ใบเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็มีขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ไม่มียางอะไหล่แล้วนะฮะแต่ว่าจะมีชุดป่ายางมาให้ด้วยนะครับ
เอาล่ะภายนอกก็ประมาณนี้สำหรับ Corolla Cross เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross นะครับถ้าจะพูดกันสั้นๆก็คือมันแทบจะยกมาจาก Corolla Altis ที่คุณคุ้นเคยเลยได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้แต่ว่ามันก็มีการปรับในเรื่องของชิ้นส่วนแล้วก็รวมไปถึงงานออกแบบเนี่ยให้แตกต่างจาก Corolla Altis มากขึ้นนะครับโอเคดูที่แผงประตูฮะแผงประตูตรงเนี้ยจริงๆแล้วตัว Altis อ่ะมันจะโฟลว์กว่าแต่ตัวนี้มันจะมีความแบบคือมันจะเด่นขึ้นมาเลยนะครับในส่วนวัสดุเนี่ยเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Hybrid Premium Safety นะครับฉะนั้นโทนสีที่ได้มันจะเป็นสีดำแดงแบบ Terra Rosa นะครับซึ่ง Rosa เนี่ยไม่ใช่ซ้อนนะฮะแต่ว่ามันคือโค้ดสีของ Corolla Cross นั่นเองซึ่งมันก็จะตัดกันซึ่งเอาจริงๆนะดูด้วยตาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเข้ากันอยู่นะพวงมาลัยตัวนี้นะครับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี3ก้านยกมาจาก Camry Altis ตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็ปรับได้4ทิศทางนะฮะมาตรวัดตัวนี้ยกมาจาก Corolla Altis ครับก็คือเป็นแบบ LCD นะครับตรงกลางเป็น LCD แต่ว่าตรงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเป็นเข็มอนาล็อกอยู่นะครับตัวนี้จะแสดงในเรื่องของข้อมูลการขับขี่รวมไปถึงสถานะการทำงานของระบบไฮบริดด้วยนะครับตรงนี้จอนะครับจอชุดเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับยกมาจาก Fortuner เลยนะครับซึ่งมันจะมีฟังก์ชันในเรื่องของกล้องรอบคันรวมไปถึงมี T-Connect Telematics ด้วยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะมี Apple CarPlay นะครับที่เห็นอยู่นี่คือ Apple CarPlay เวอร์ชันเกนะครับคือมันเป็นสติ๊กเกอร์ฮะจริงๆเราอยากเล่นเครื่องเล่นมากตัวแอร์ตัวนี้จะเหมือนกันกับ Corolla Altis แต่จะต่างกันตรงที่มันทำงานเป็นแบบ2โซนนะครับเนี่ยฮะก็แยกกันได้ไม่ได้มีปัญหากันละนะครับตัวเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ Altis กับ CHR แล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ก็คือ EV Mode แล้วก็ Drive Mode แล้วก็มีโหมด Sport ด้วยอ่ะเนี่ยฮะให้ดูเวลาถ้าเกิดสมมติว่าคุณกดนะครับอันนี้คือโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้คือขึ้น Eco นะครับแต่ Eco มันจะมีสีเขียวขึ้นมาหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโหมดปกติอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนั่นเองแล้วทีนี้เบรกมือคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดตั้งเบรกมือไฟฟ้ามาให้อย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะครับเพราะเบรกมือจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ตรงเท้าผมครับเนี่ยฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยๆๆตรงนี้ผมต้องเหยียบเบรกช่วยเนี่ยฮะเนี่ยฮะตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเบรกมือเท้านะฮะส่วนเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังปรับทิศทางได้8ทิศทางนะครับรู้สึกว่าถ้าช่วงหลังเนี่ยซัพพอร์ตดีนะมันจะเป็นในลักษณะคือมันโอบกระชับแต่ไม่ได้โอบกระชับแบบว่าแน่นอะแต่มันโอบกระชับแบบสบายๆอะเออแต่ว่าเบาะรองนั่งจะมีความรู้สึกว่าสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ส่วนตัวนะผมไซส์ประมาณนี้นะครับ L ตอนปลาย L ตอนต้นเนี่ยโอเคได้นะนั่งได้นะแต่ถ้าคนตัวใหญ่หน่อยอาจจะสบายไหมมันก็อยู่ที่สรีระแต่ละคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันว่าเป็นอย่างไรเบาะหลังนะฮะอันนี้ให้ดูการเข้าออกก่อนการเข้าออกของเบาะหลังเนี่ยสบายมากง่ายดายด้วยนะครับแล้วความพิเศษของ Corolla Cross ก็คือว่าเบาะหลังเนี่ยสามารถเอนได้2ระดับนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเอนโอ้โหเฮ้ยสบายนะสบายอยู่นะมาดูในส่วนพื้นที่ด้านหลังกันบ้างพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าจะพูดว่ามันจะเหมือนกับ CHR ได้เต็มปากไหมมันเหมือนนะแต่ปัญหาของ CHR ก็คือให้ดูอย่างนี้ CHR เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือตัวกรอบหน้าต่างนะครับกระจกอ่ะมันจะเป็นในลักษณะคูเป้แล้วพอเวลาเรานั่งด้านหลังมันจะรู้สึกมืดและอึดอัดมันเลยรู้สึกว่าแคบแต่พอเป็น Corolla Cross เนี่ยกรอบหน้าต่างมันยาวขึ้นทำให้รู้สึกเลยว่ามันโปร่งนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยจะกว้างเท่ากันเลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยอย่างเริ่มจากตรงพื้นที่วางขาก่อนเนี่ยฮะเบาะด้านหน้านี่คือตำแหน่งที่ผมขับนะเนี่ยกว้างเหลือเฟือเลยพอจะควายห้างได้ไหมขอโทษนะฮะนั่งควายห้างได้นะครับแต่มันจะมีความขัดนิดนึงนะครับส่วนเฮดรูมผมสูง172เซนติเมตรนะฮะแล้วผมลองนั่งหลังสุดแล้วก็เอาหัวพิงเหลือสบายเลยถ้าคนสูงประมาณ180น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นนั่งด้านหน้าจะดีกว่านะครับแล้วก็รถในราคาระดับนี้มีที่พักแขนแล้วที่วางแก้วน้ำด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ารถบางค่ายเนี่ยราคาไปล้านกว่าแล้วก็ยังไม่มีให้ซึ่งมันจ
็บใจมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครบ่นเรื่องของแอร์ไม่ถึงตัวนี้จะมีแอร์หลังมาให้นะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงเพิ่มเข้ามานั่นก็คือซันรูฟนะครับเนี่ยฮะก็จะมีซันรูฟมาให้นะครับแต่ไม่ได้เป็นพาโนรามิกนะเป็นซันรูฟธรรมดาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของ Toyota Corolla Cross เนี่ยพูดกันง่ายๆครับยกมาจาก Corolla Altis แล้วก็ Toyota CHR เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรไฮบริดนะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าฉะนั้นพละกำลังที่ได้จะอยู่ที่122แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ซึ่งแน่นอนว่าตัวระบบไฮบริดของ Toyota เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามันทั้งประหยัดและทั้งแรงด้วยทาง Toyota เองได้เคลมไว้ว่าเจ้า Corolla Cross เนี่ยถ้าเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ 23.3 กม/ลิตรแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินจะสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ 15.4 กม/ลิตรอันนี้คือ Toyota เป็นคนทดสอบแต่ว่าสำหรับเรานั้นยังไม่ได้ทดสอบนะครับรอกันไปก่อนเลยรอกันยาวๆผลงานมอเตอร์โชว์เมื่อไหร่และทาง Toyota พร้อมที่จะปล่อยรถเมื่อไหร่โอเคไลบัสเตอร์กับคาร์ไซทีมเราจะทดสอบกันอย่างแน่นอนนะครับในเมื่อเราเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ Corolla Cross ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนๆเขาเปิดตัวครั้งแรกในโลกทั้งทีเราได้มีโอกาสทดสอบเจ้า Corolla Cross กันแบบเรียกน้ำย่อยกันที่สนาม T-Dex นะครับหรือ Toyota Driving Experience Park ฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาได้เวลาไปลองขับกันครับโอเคครับโอเคผมพร้อมนะครับก็ไปได้เลยไปได้เลยครับโอเคอันนี้คือเราลองกัน2รอบแบบต่อเนื่องเลยฮะจะยังไม่พูดอะไรทั้งนั้นรอขอลองในเรื่องเขาเรียกว่าลองรถรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกโอเคได้พี่เอกอธิบายได้เลยครับว่าสำหรับ Corolla Cross ในการทดลองขับคราวนี้จะสาธิตอะไรยังไงบ้างก็จะเป็น Safety Sense นะแล้วก็ความนุ่มนวลตัวรถนะครับแล้ว Handling ที่ควบคุมง่ายนะครับอันแรกเลยจะลองเรื่องของ LTA ครับ Lane Tracking Alert โอเคใช้ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับโอเคผมตายไปแล้วก็นี่ดึงปุ๊บเนี่ยน้องเตือนเดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวดูฮะถ้าเราออกจะไม่เตือนนะครับโอเคแล้วก็ยูเทิร์นขวานะครับอันต่อไปก็จะเป็นสลาล่อมกับ Lane Change ความเร็ว60นะครับดูว่าจังหวะการควบคุมอะไรที่ความเร็วสูงขึ้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงโอเคพร้อมครับ3 2 1ไปครับไปปุ๊บแล้วก็ซ้ายขวาครับพลิกไปพลิกมาต่อไปนี่เปลี่ยนเลนกระทันหันครับเหมือนรถตัดหน้ากระชั้นชิดนะครับ3 2เราหักหลบปุ๊บเราเบรกเป็นไงฮะโอ้เนียนการรถเนียนเลยท้ายไม่มีสะบัดใช่แต่ว่ารถมันจะมีอาการนุ่มๆหน่อยโอเคต่อมาครับลองตาเร่งนะครับผมโอเคครับ3 2 1ไปความเร็ว100ครับ20ครับ40 60 80จะถึง100มั้ย100โอเคประมาณเกือบ13วิ100ก็เหนื่อยนะนั่งกัน3คนนะประมาณ12วิกว่าฮะประมาณ12วิโดยประมาณอันนี้ก็จะลองในเรื่องของการเข้าโค้งมุมมองครับทัศนวิสัยได้อยู่ครับเข้าโค้งมุมแค่ก็ง่ายว่าเลี้ยวออกจากซอยเนี่ยผมก็เสา A ก็ลดจุดบอดมันค่อนข้างเยอะนะขึ้นคอสะพานนะจะไม่กระแทกขึ้นคอสะพานแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมันทางเป็นหลุมเป็นบ่อฮะอันนี้เราไปลุยนะเล็กน้อยคือรถรุ่นนี้เนี่ยเกิดมาขับในเมืองและลุยในสภาพถนนที่ประเทศไทยดีมากๆนะครับแต่ไม่เหมาะสำหรับการลุยป่านะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะขับไปลุยป่านั้นแนะนำว่าไป Fortuner 2.4 หรือ Legender ตัว 2.8 จะดีกว่าเป็นตัวขับ4อยู่เลยอันตรงนั้นจะตอบโจทย์กว่ายิ่งแม่บ้านก็ใช้ได้นะตัวนี้ฮะขับง่ายแม่บ้านขับชิวๆนะครับโอเคหลังจากที่ขับกันไป1รอบอันนี้คือรอบที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนที่ผมเล่าได้ว่าเป็นยังไงนะครับก็คือรอบแรกก็เพื่อทำความคุ้นเคยกับรถนะฮะโอเค
พวงมาลัยนี่ถือว่าเบานะครับแต่ว่าคุมง่ายและแม่นยำซึ่งคาแรคเตอร์จะเหมือนกับ CHR แล้วก็ Altis นะครับแล้วนี้ก็จะเหยียบไป50ปึ๊บโอเคแล้วก็ดึงเนี่ยพวงมาลัยมันจะดึงกลับให้อัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผมจะลองพวงมาลัยมันจะดึงให้แต่พอเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติใช้ความเร็ว60สลาล่อมนี่ฮะสลาล่อมสังเกตเลยว่าพวงมาลัยผมเนี่ยจะไม่ได้หักแองเกิลเยอะเท่าไหร่นะครับชะลอแล้วก็ชึบเบรกจะมีความรู้สึกตื้นแต่ไม่ได้รู้สึกต้านคือมันมีอาการต้านแต่น้อยนะรู้สึกน้อยนะครับอ่ะเหยียบในเรื่องอัตราเร่งนะครับฟิลมันจะแอบกระเดียดไปทางอัลติสมากกว่าก็คือมันก็จะมีความพุ่งหน่อยๆนะครับเออแต่พอเบรกเนี่ยถือว่าดีเซตได้ดีเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเข้าทางโค้งนะครับก็จะเล่นนิดนึงพอเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นคอสะพานเวลาถ้าเกิดเราขับในเส้นทางที่แบบว่าชานเมืองนะฮะก็จะเจอคอสะพานแบบนี้ฮะความไม่สมบูรณ์ของถนนบ้านเรานะฮะทางมุมค่อนข้างชันใช่ชันแบบชันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนินหลุมบ่อแล้วก็เป็นยางมาต่อยทางคูคาทางคูคาอันนี้ไอ้นี่หนึ่งจุดอันนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะเจอกันบ่อยนะฮะมันจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างการซับแรงสะเทือนจะไปในลักษณะคือใช้คำว่าตึงดีกว่าไม่ได้แข็งมากตึงกำลังดีนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นมันคาแรคเตอร์มันคือถ้าจะพูดว่า CHR ที่ปรับในโทนนุ่มได้ไหมก็จะว่าแบบนั้นก็ได้แต่ถามว่ามันก็ยังคงให้ความสนุกเหมือนกับ2รุ่นก็คือ Altis กับตัว CHR ไหมคือมันก็ยังมีความสนุกอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้มากเท่าเท่านั้นเองคือถ้าเกิดคุณชอบใช้คำว่าไงดีถ้าคุณชอบขับรถมากๆ CHR Altis รอต้อนรับอยู่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการเน้นความอเนกประสงค์และใช้งานในชีวิตประจำวันได้ Corolla Cross ก็ถือว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ส่วนในเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งในกลุ่มเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอไปพูดสรุปกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณพี่เอกมากครับผมขอบคุณครับสรุปสำหรับการลองขับคร่าวๆของ Corolla Cross นะครับจากที่เราลองขับกันทั้งหมด2รอบสนามเราพบว่ามันจะมีความนุ่มกว่าและมีความเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวากว่านะครับถ้าเกิดเทียบกันนะฮะ Corolla CHR Corolla Cross กระเดียดไปทางนี้นะครับกระเดียดไปทาง Altis เลยแต่ว่ามันจะมีความนุ่มกว่าเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันถูกเซตขึ้นมาเพื่อที่จะไปเจาะกลุ่มคนที่1เพิ่งจะมีครอบครัวนะครับหรือเพิ่งมีลูกสักประมาณ 7-8 ขวบอะไรอย่างงี้แน่นอนว่า Corolla Cross เกิดมาเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับลูกค้ากลุ่มนั้นแน่นอนว่าหลายคนเองคงจะชื่นชอบสมรรถนะของ TNGA และหลายคนกังวลว่าความสนุกของการทำขี่มันจะหายไปไหมอาว่ากันง่ายๆครับว่ามันยังไม่หายไปไหนมันยังคงมีอยู่แต่ปรับในโทนที่คนในบ้านเนี่ยนั่งสบายไม่บ่นแล้วก็เดินทางไกลได้และถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง CX 30ล่ะณตอนนี้ผมสรุปได้เบื้องต้นก็คือว่าคือมันมีการขับขี่ที่ดีและสูสีกันมากแต่ช่วงล่างคันนี้จะซอฟกว่า CX 30 CX 30เนี่ยมันจะไปกระเดียดในถึงในเรื่องของการขับขี่ที่เน้นความสนุกเท่าที่เราลองขับกันข้ามต่างจังหวัดเนี่ยเด้งและดีดอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้ยแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเป็นคันคือตัวเนี้ยคาแรคเตอร์เนี่ยจะใกล้ๆกับ CX 30แต่จะไปในโทนที่สบายกว่านะครับแต่ทั้งนี้เป็นการทดลองขับแบบเบื้องต้นเท่านั้นฉะนั้นคงต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ครับที่เราจะได้นำเจ้า Corolla Cross มาทดสอบกันอย่างเต็มอิ่มและจุใจฉะนั้นเอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านรอติดตามกันได้ทั้งในเว็บไซต์ ridebuster.com และ carsite.an.th นะครับเราจะนำเสนอรถเจ้า CSUV คันใหม่ของ Toyota นี้กันแบบจุใจอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าอดใจรอกันอีกพักใหญ่นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในคันต่อไปครับโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาจริงอ่ะเฮ้ย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 รอด้วยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ย